สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2563ในวันนี้กับผมขอแนะนำตัวเองก่อนนะผมธีรพันธ์ทองสกุลครับสำหรับวันนี้ช่องธีรพันธ์ทองสกุลชาแนลนะครับจะพาพี่น้องชาวชมรมส่งสการล้านนาเขตลำปางเขตลำพูนเขตเชียงใหม่ตลอดจนพี่น้องชาวชมรมส่งสการล้านนาในเขตพื้นที่ใกล้เคียงทั่วราชอาณาจักรจะได้พาทุกท่านมาร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพการจัดศพพระภาคภูมิสิริสาโลนะครับหรือนามสกุลเดิมที่เขาเรียกว่าสิทธิปุกนะครับซึ่งท่านก็อายุได้33ปีพรรษา8นะเป็นอดีตพระลูกวัดสีชุมตำบลสวนดอกอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเดี๋ยววันนี้จะพาพี่น้องชาวชมรมส่งสการล้านนาทุกท่านเข้าไปชมบรรยากาศด้านในว่ามีรูปแบบการจัดศพการขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างไรเดี๋ยวตามเข้าไปชมด้านในกันได้เลยนะThank you.
บำเพ็ญกุศลศพพิธีประชุมเพลิงศพพระภาคภูมิสิริสาโรนะอายุ33ปีพรรษา8อดีตพระลูกวัดสีชมตำบลสวนดอกอำเภอเมืองจังหวัดลำปางในวันนี้นะสำหรับภาพบรรยากาศทั้งหมดที่ผมได้ถ่ายทอดชมให้ผู้ชมทุกท่านนะก็จะเป็นรูปแบบการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพการจัดศพของพระภาคภูมิสิริสาโรนะสำหรับคลิปวิดีโอในชุดนี้ก็ขอจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วในวันถัดไปก็สามารถเข้ามารับชมได้ในช่องพีระพันธ์หลอกสกุลชั้นแนวนับซึ่งหลังจากวันนี้ไปก็จะมีการสวดเขาเรียกว่าพิธีสวดพระพิธามศพทุกคืนไปจนถึงวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2563ซึ่งจะมีการประชุมเพลิงศพนะชาปนสถานพระบาทตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอชุดต่อไปครับผมพีระพันธ์หลอกสกุลสวัสดีครับ